กลับมานะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของวินัยจราจรหลังจากที่มีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับของอตำรวจนะครับไปพุ่งชนคุณหมอกระต่า,ตายแล้วก็คุณหมอกระต่ายก็เสียชีวิตไปนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของอผู้คนในสังคมแล้วครับเพราะว่าคุณหมอก็มีอนาคตที่ดีนะฮะกำลังจะเป็นคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็คือการเรียกร้องให้เกิดการปฏิบัตินะครับตามวินัยจราจรอย่างมากโดยเฉพาะทางม้าลายนะฮะการให้ทางกับคนเดินถนนคนข้ามถนนนะครับรถจอดมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนี่เกิดการเรียกร้องกันแบบยกใหญ่มากเลยตอนนี้เราก็เราก็รับทราบข่าวมากับปิดกระปอยว่าจอดบ้างไม่จอดบ้างนู่นนี่นั่นบางคนไปแอบถ่ายอ้าวไม่ค่อยจอดบ้างแต่ว่า เออเราลองไปดูในเชิงตัวเลขสิสถิิตเลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วสังคมไทยเนี่ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ทางหรือไม่ให้ทางสนใจเรื่องวินัยจราจรไหม,มไปฟังดูนะครับทางผู้มวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสส,สคุณรุ่งอรุณลิมละหะแผ่นนะครับบอกว่าเขาได้มีการไปทำการทดสอบ นะครับสำรวจพฤติกรรมการหยุดรถที่ทางม้าลายเลยนะนี่น่าสนใจนะครับ12จุดนะฮะในกรุงเทพมหานครตรงไหนบ้างครับบิ๊กซีสะพานควายออซีซั s น n เพลสนะครับถนนพระโนยอทิน19บบัติบัตซอย1 9นะครับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินตรงนี้เลยตรงที่เกิดเหตุนะครับสถาบันเนี่ยนะสุขุมวิท33สสุขุมวิทซอย21ตลาดยิ่งเจริญ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซอยเอกมัยสองลาดย่าซอยสและโรงพยาบาลราชวิถีนะครับตอนนี้ทั้ง12จุดเนี่ยนะฮะมันมีทางม้าลายที่มีลักษณะคล้ายกับจุดที่หมอกระต่ายถูกชนเลยคือมันเป็นถนน4-6ช่องจราจรแบบไปกลับนะแล้วก็อยู่ห่างจากแยกไฟสัญญาณไฟจราจรนะครับมีเครื่องหมายทางม้าลายป้ายเตือนด้วยมีป้ายเตือนด้วย แต่ว่าไม่มีสัญญาณไฟให้กดปุ่มสําหรับเดินข้ามนะครับเขาก็ไปสํารวจดูโอ้น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับทางม้าลาย12จุดระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมมีมอเตอร์ไซค์นะครับ6,447คันรถยนต์7,619คันรถโดยสาร5 8 5คันรวมแล้ว14,353คันหยุดไหมที่เป็นสำรวจนะที่เป็นตัวเลขนะ<ห>เขาเอามาคำนวณน,นะ พบว่าฟังให้ดีนะฮะแปเเซไม่หยุดรถเมื่อมีคนมารอข้ามถนนนะครับแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่หยุดเลยน่าตกใจมากไม่หยุดเลยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีหยุดให้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับคือเห็นคนยืนยักยักยันยันไม่หยุดครับไปปืด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 นะฮะรีบว่างั้นเถอะอ่าไม่รู้รีบไม่รีบแต่ไม่หยุดอ่ะแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไซค์ครับไม่หยุดให้คนข้ามมากที่สุดครับ 92%อมีหยุดอยู่8คันครับอันเนี้ครัคนข้ามถนนเนี่ยระวังนะพูดง่ายๆ1 0 0ร้อยคันมี8คันที่หยุดที่เหลือไม่หยุดเลยโอ้โหไม่หยุดเลยครับเนี่ยฮะรองลงมาคือรถยนต์ก็ไม่หยุด86%สกอูงมากรถโดยสารก็ไม่หยุดเหมือนกันครับ80%อะไรอะไรก็เกิน80หมดครับคือไม่สนใจไม่หยุดเลยค่ะนี่อ้าวคุณรุ่งอรุณบอกอีกนะครับ ผลสำรวจยังพบอีกนะฮะว่าทางม้าลายบริเวณสถาบันโรคไตภูมิราชนครินจุดที่หมอกระต่ายถูกชนปรากฏว่ามีรถไม่หยุดให้คนข้ามถึง94%อร์ซจุดเกิดเหตุเลยนะจุดเกิดเหตุเลยนะครับ94%เไม่หยุดเหมือนเดิมเห็นไหม <ฮะ S 1> เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดผลอะไรเท่าไหร่เลยทำยังไงล่ะครับเมื่อวานเนี้ย คุณแม่ของหมอกระต่ายเดินทางไปนู่นไปที่สภาผู้แทนราษฎรไปยื่นหนังสือร้องคณะกรรมการการยุติธรรมนะครับขอให้ดําเนินการนะฮะในส่วนของคดีความก็ขอให้คณะกรรมการนี้ติดตามติดตามการดำเนินคดีนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมแต่สิ่งที่คุณคุณหมอซึ่งคุณแม่เนี่ยเรียกร้องมากที่สุดก็คือว่าก่อให้เกิดในเรื่องของการการ ดูแลเรื่องความปลอดภัย <Ừ. S 2> กับคนข้ามถนนคนใช้ถนนคนเดินเท้านะครับให้มันบังเกิดผลเป็นรูปประธรรมไม่เช่นนั้นนะ่ะลูกสาวหรือว่าคุณหมอกระต่ายเนี่ยเหมือนเหมือนตายฟรีอะ่ะ <Ừ. S 2> ไม่ได้เกิดอะไรเลยกับสังคมไทยนะฮะแล้วคุณแม่ก็เสียใจทุกวันนี้ก็ยังเสียใจมากเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์มาเบากว่านั้นสมมติว่าชน คุณหมอก็อาจจะบาดเจ็บแล้วได้รักษาได้ดูแลคือคุณแม่ใช้คําน่าสนใจมากะนะคะลูกเสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รักษาตัวเองใช่ไม่มีโอกาสได้รักษาก็คือเสียชีวิตตรงนั้นเลยท่าที่เลยใช่ไหม,มแล้วคุณแม่ก็ใช้คําหนึ่งบอกว่าถ้ามาเบากว่านั้นก็อาจจะยังมีโอกาสถ้ามอเตอร์ไซค์มาเบากว่านั้นแต่บังเอิญว่ามอเตอร์ไซค์มามาเร็วมากมก็เลยพุ่งชนเต็มที่เห็น,น,นไหมครับ